เป็นจังได้สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเข้าสู่สถานีบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมนี่ช่วยจำหน่อยช่วยจำหน่อยต้นท่านเข้าสถานีสัตว์บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติเมื่อเวลาบ้านหลังใหญ่บ้านแบบดีก็สุขเล็กน้อยตากบ้างคือบ้างแปลงหลังมาพื้นนั่นภายในบ้านนี่ภาพเวทนาบางทีไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ซะก็จบไม่ต้องอะไรล่ะสาวความยืดอะไรความยาวเนาะ ใช่นะไม่ต้องเล่นความยาวสาวความยืดให้มันเยินเยอะเยินเยอะอะไรอะสิ่งแวดล้อมก็คือธรรมชาติอยู่ดีแหละครับนะครับสุขภาพมันจะเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับใช่นะธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์เนี่ยเนาะส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่มนุษย์ก็แล้วกันโอเคนะเป็นพืชเป็นสัตว์ไปเงี้ยนะเป็นสิ่งของที่ไม่มีชีวิตมีชีวิตความจริงทั้งหมดมีชีวิตมีชีวิตหมดนะครับมีชีวิตหมดก้อนหินก็มีชีวิตใช่นะสายก็เป็นชีวิตเอาละสิงานเนี้ยภาษาเขาไม่รักดุงงอโอ้ฝันไปหรือเปล่าเนี่ยหลับอากาศอยู่หรือเปล่าลุงนะมีที่ไหนครับพูดกันก้อนหินก็คือชิดหนึ่งเอาละสิงานเนี่ยดูสิลุงหมอจะไปแบบไหนเนี่ยเดาทางลุงหมอได้ไหมเนี่ยก่อนนี้ทำเชื้อเพลิงก่อนที่เครื่องบินเราไม่ว่ากันอย่าลืมนะผมแค่นี้ผมก็เป็นกีเอ็มซีกำลังสองได้นะบุหรี่ผมเนี่ยอ้าวทำไม่เล่นไปนี่เมื่อเวลาใส่พลังงานก็ไปเปิดกับตัวเอ็มเสร็จแล้วก็เอ็มหายไปเป็นมวลใช่ไหมมวลก็จะหายไปเรื่อยหมดแต่ที่สุดแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ในโลกใบนี้อยู่เห็นไหมครับแล้วก็รู้ทันทีว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีเลยแล้วบริสุทธิ์มันอยู่ไหนล่ะมันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่แหละเห็นไหมครับนี่ก็เหมือนกันเนี่ยกระติบเนี่ยนี่ก็เซิงกระติบซะเลยเนี่ยถือมายกมานี่ก็เป็นสสารขึ้นชื่อว่าสสารเนี่ย
เชื่อขนมแม่ยายกินก่อนเลยไม่บริสุทธิ์แน่แต่ถ้าหากว่าเอาไปเผาเป็นควันนั่นแหละควันนี่คือพลังงานที่เป็นมวลเป็นมวลควันคือมวลนะครับแมสมวลนะครับพอเวลามันหมดควันหายไปแล้วกลายเป็นพลังงานแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าหากมันไปสมสานกับอากาศสรุปว่าอากาศก็ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดใช่ไหมแล้วบริสุทธิ์มันอยู่ไหนมันซ่อนอยู่ในอากาศนั่นแหละนี่ซ่อนอยู่ตรงไหนอุ้ยเล็กมากในระดับนิวเคลียสนี่เช่นอากาศที่เราหายใจเข้าไปสูดปื๊ดอิ่มไหมหายใจไม่อิ่ม หายใจอิ่มหายใจไม่อิ่มหายใจอิ่มก็แปลว่าปอดทำงานดีใส่เข้าไปหน่อยเดียวก็เผาไหม้เผาผลาญเลยลุกไหม้พอลุกไหม้ปุ๊บก็เป็นความร้อนพลังงานที่ว่านี่ก็ซ่อนอยู่ความร้อนแล้วฮะต่อไปพุ่งไปยังเลือดนะครับงั้นเลือดนี่ก็เลยกลายเป็นเลือดอุ่นไม่เลือดร้อนไปเห็นไหมครับพอได้ไหมครับเนี่ยคือการสูดหายใจเข้าไปทีเดียวเนี่ยร่ายยาวได้อย่างกับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นู่นเนี่ยโอ้ยไม่ต้องไปเรียนธรรมชาติเนี่ยรู้จักธรรมชาติก็พออืมนะวิทยาศาสตร์ทุกสาขาสนใจใฝ่รู้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติธรรมะบรรดาเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติสุขภาพ สุขภาพธรรมชาติใช่ปะล่ะเห็นไหมเราเข้าใจธรรมชาตินี่โดยเฉพาะยิ่งเข้าถึงธรรมชาติถ้าบอกว่าธรรมชาติก็คือสิ่งที่ยังไม่บริสุทธิ์เข้าถึงธรรมชาติแปลว่าเข้าถึงในส่วนที่เป็นบริสุทธิ์นี่ครับเข้าถึงแต่มาเมื่อเราตัวที่บริสุทธิ์ก็มาใช้มันก็สามารถเผาผลาญได้หมดเช่นส่วนนี้ใช้ก็ไปปื๊ดกลั้นนานๆนะลุงออกแหลกคณะเรียกว่าเงบงับอากาศนั่นเองค่อยๆทำไปนะพี่นะ ถ้าอยากจะให้ผิวพรรณผุดพองถ้าอยากจะได้ เนื้อหนังมังสามีอายุยืดยาวยืนนานไม่สูญสลายหายไปจากโลกนี้เร็วจนเกินเหตุเกินปัจจัยสูดเข้าไว้กลั่นนานๆอากาศเนี่ยคืออาหารมื้อแรกของทุกคนทุกท่านบริโภคมาจากท้องแม่ เข้าไปได้ไหม เข้าไปได้มั้ยนั่นน่ะคือการเผาไหม้ใช่มั้ยครับเนี่ยการจากธรรมชาติกลับมาถึงบอกว่าก้อนหินเป็นชีวิตโอ้ยจะคบกันได้มั้ยเนี่ยบ้าหรือเกินบ้ากันแน่ลุงหอกเนี่ยบ้าแก้ผ้าเดินนะถ้าเกินบ้าไม่ต้องแก้ผ้าเดินเลยแก้ไม่ลงหอกเกินบ้านั่นไงอยู่หลังเสื้อนั่นไงลงหอกเกินบ้าน่าลงหอกเกินบ้านี่นี่บ้าในนั้นมีสมการ E กับ MC ยกกำลังสองนั่นมีคนพูดตรงกับลุงหอกแล้วนะว่าไอสไตล์มันจะมีอะไรนี่คนนั้นพูดว่านะคนนั้นท่านมีนามว่าเดี๋ยวนะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
สิทธิชัยไอโซโทปหรือเปล่านามสกุลโอไคไคยะอุดมโอไคอุดมนี่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สิทธิชัยโอไคอุดมโอ้ยใครไปหลงไหลคลั่งไคล้กับไอน์สไตน์ไม่ได้มีอะไรเลยโทษทีถ้าท่านพูดแบบผมพูดนะเช่นไม่มีหาอะไรเลย โอ้ยหลวงพูดไปนานแล้วไม่ใช่เหรออีสักเอ็มซีจกลังสอนก็คือสมการลวงโลกคำพูดอย่างนี้แหละครับคนที่ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจอ่ะ มันเป็นสมการที่พิสูจน์ไม่ได้โอเคไหมเป็นสมการที่อธิบายได้แต่เวลาเข้ามาสู่กระบวนการทำออกมาให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันมันไม่ได้เนี่ยแล้วจะเรียกวิทยาศาสตร์ได้ไงวะเห็นไหมครับใครอยากหลงก็ยังหลงป่ะอีกอันหนึ่งนะไอน์สไตน์บอกว่าแสงเดินทางเป็นเส้นโค้งทางโค้งเนี่ยใช่ไหมมีที่ไหนแล้วลุงหอดพูดกันมานานนักหนาแล้วแสงเดินทางไปตรงอย่างเดียวไม่มีโค้งหรอกพอเกิดคำว่าความเขาก็บอกความโน้มถ่วงอวกาศหดตัวโอ้ยตายตายตายยุคสมัยนั้นก็แปลว่ามีผู้คนหลงอยู่กับไอน์สไตน์เนี่ยโอ้โหยกให้เป็นพระราชบิดาไปเลยพอเวลาผมพูดจางี้ขึ้นมาปุ๊บหงอกเรียนจบอะไรมา เรียนมาทำแมวทำไมไม่ต้องเรียนเรียนมาทำไมใช่ไหมครับรู้เข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองไม่ดีกว่าแล้วเงี้ยเห็นนะกลับมาถึงก้อนหินคือสิ่งที่มีชีวิตเอ้าสวยเลยคนพูดอย่างนี้ไปเป็นไหมเนี่ยไปแบบกำลังทุบต่อดีไหมเนี่ย ลองสักหน่อยเป็นไงไปแบบกำลังดีไหมลองนวลด้วยพี่นะเปิดเปิดนี่ดูสิจะไปขี่น้ำลุงหงอกตกม้างานเนี่ยมั้งลุงหงอกลุงหงอกตกม้าตายงานนี้นะมั้งใครจะว่างก็ว่าตกม้าตายงานนี้นะมั้งโอ้เสียงดังฟังชัดดีเหลือเกินโอ้โหหน้าจอนะตัวเบิ่มเทิมเลยตัว L นะครับตัว L นะเหมือนกับคำว่าอะไรแอดแอดตัว A แอดแอดไลน์แอดไลน์แอดไลน์ 22.7 นี่ก็มีสัญลักษณ์มาแล้วนะนี่โลโก้โลโก้เห็นไหมสุดท้ายแล้วไอสไตล์ไม่มีผลงานเลยเนี่ยไอสไตล์เป็นคนที่ไม่มีผลงานนะเห็นไหมชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้คนที่พูดที่ผมเอ่ยชื่อเมื่อกี้เนี่ยศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยโอไคอุดมเนี่ยเป๊ะเลยพูดเหมือนกันเลยเอ๊ะคงจะรู้จักกันในวันหนึ่งข้างหน้า นานเพราะว่าฟังท่านเล่าอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวคงจะต้องเจอกับลุงหงอกนักทฤษฎีนั่นคือทฤษฎีนี่คือปฏิบัติสักวันก็จะรู้ว่าไผเป็นไผเมื่อ
มีโอกาสเจอกันเจอแน่นอนฮะ เพราะว่าท่านท้าใครก็ตามที่สามารถบอกว่าเวลาคืออะไรนี่นะครับเวลาคืออะไรถ้าบอกได้จะจ่าย3ล้านโลกใบนี้เขามีคนตั้งรางวัลว่าเออดีเดี๋ยวจะล่ารางวัลให้ดูเวลาคืออะไรเวลาเกิดได้ยังไงมันต้องถามเจาะอีก3คำถามเวลาคืออะไรเกิดได้ยังไงโทษอยู่ที่ไหนเกิดได้ยังไงเวลาเนี่ยโอ้ลุงออกตอบสบายเลยเออคงจะเนี่ยจะต้องเขียนดีกว่าต้องเขียนส่งไปยังอะไรนะสิ่งตีพิมพ์เรียกกันว่าเดี๋ยวนะไม่รู้นิตยสาร เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์มีภาษาเยอรมันก็มีอังกฤษก็มีอเมริกาก็มียุโรปก็มีเนี่ยรู้สิแต่ลองดูลองดูชุดตั้งใช่หนึ่งเปเปอร์หนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยครับเขียนแค่นี้ก็พอเวลาคืออะไรเดี๋ยวล่ารางวัลเลยล่ารางวัลล่ารางวัลอ่ะกลับมาถึงก้อนหินคือสิ่งที่มีชีวิตกลับมาถามว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดนี่นะจะล่ารางวัลให้ดูดูงอกสักอย่างบอกแล้วไงบอกว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้จุดๆหรือเขากำลังค้นหาอยู่คำว่าเขาแปลว่าไม่ใช่ท่านกับผมนะไม่ใช่ท่านที่อยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะคำว่าเขางั้นท่านที่อยู่นอกจอเดี๋ยวนี้กับผมอยู่ในจอเรียกว่าเรานะครับนี่เราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขากำลังค้นหาอยู่ให้เกียรตินะเนี่ยค้นยังไงก็ไม่รู้เออให้เกียรติกำลังค้นหาอยู่นั่นน่ะโอเคไหมเช่นเวลาคืออะไรเนี่ยมาเกิดได้อย่างไรเนี่ยเกิดไปแล้วนานเท่าใดเนี่ยนี่เนี่ยเวลาเนี่ยเห็นไหมเขาไม่รู้คนให้ตายไงไม่เจอถึงก็จะพูดเหมือนลุงออกเป๊ะมันจะมีการท้ากลับทำอะไรเป็นบ้างนะครับจำขี้ปากเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยลุงออกพูดปุ๊บมาถามว่าทำอะไรได้บ้างสลายเมฆหยุดฝนได้แล้วกันทำให้ฝนตกได้แล้วกันสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้แล้วกันเนี่ยโอเคไหมดื้อเลยครับกับผู้สนทนายิ่งกำลังปวดหัวอยู่สบายจับปุ๊บหายเลยเห็นไหมเขามีใช้อยู่ทุกเมื่อสบายเลยทันทีด้วยให้มันรู้ไผ่มันไผ่บ้างเห็นไหมโลกใบนี้ยังถามหาคำตอบอยู่ไก่กับใครเรียกกันกันลุงออกเนี่ยจะเป็นคนที่อธิบายเรื่องให้ชาวโลกได้รับรู้รับทราบส่วนจะรับรองไม่รับรองเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนกับนอนแล้วก้อนหินก็คือสิ่งที่มีชีวิตอธิบายได้แล้วเฉลยได้แล้วโอ้ไม่ยอมเฉลยเดี๋ยวก็บ้านใครบ้านใครดีไหมเนี่ยง่ายๆครับต้องคิดในกรอบของโลกนะครับผมเป็นคนที่พูดว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เห็นไหมครับชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเองครับนะเกิดจากไหนดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละ
แปลว่าโลกอันนี้มันเกิดเองเกิดจากดวงอาทิตย์นี่แหละเห็นไหมครับนะที่มันเคลื่อนไหวก็เพราะว่ามันหมุนรอบตัวเองนะฮะเคลื่อนไหวโอเคไหมครับนี่แล้วเคลื่อนที่ล่ะแล้วก็โคจรรอบนี่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 รอบกระติบข้าวเนี่ยตรงนี้หมุนนะเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวรอบกระติบข้าวเนี่ยนะครับเห็นยังเนี่ยชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่กลับมายังร่างกายท่านหลวงผมเมื่อกี้พูดกรอบโลกนะครับเป็นภาพของแมคโครนะครับนั่นเห็นไหมเพื่อนผมใช่ใช่ใช่เจอกันหน่อยนะเพื่อนเอ้ย พูดปุ๊บจริงจบ รู้ภาษาลุงออก กลับมาถึงตัวไมโครตัวท่านกับผมชีวิตคือการเคลื่อนไหวอะไรเคลื่อนไหวนาทีนี้วินาทีนี้หัวใจอะพี่หัวใจเป็นอวัยวะแรกหรือโมเลกุลแรกที่เกิดเป็นร่างกายของเราใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้หัวใจเป็นโมเลกุลแรกที่เกิดนะเห็นไหมเห็นไหมเกิดปรากฏมูฟเลยเคลื่อนไหวเกิดดับก็ดับเลยนะครับแน่หัวใจเต้นนึงเคลื่อนไหวเห็นไหมแค่นี้หัวใจถ้าโลกวันนี้มันหมุนก็อยู่แค่นี้นี่แหละเรียกว่าหมุนรอบตัวเองนะฮะเคลื่อนไหวถ้าเคลื่อนที่ก็รอบกระติบข้าวยังไงเห็นไหมหวังมากคงจะมองแล้วโอ้เราให้ฟังทำไมทำมือขนาดนี้ยังไม่ get into เลยเอ้ยยังไม่เข้าไปใน insights เลยนะก็แย่สิพี่อัตปู8สงไปดีไหมฮะอัตปูจะใส่ไว้ตึ้งตึ้งตึ้งดีไหมให้มัน get into ดีไหมลองดูนะพี่นะยากนะมันเข้าใจยากนะอัตปู8มาใส่ไว้ตึ้งตึ้งลองสิครับ เกิดมีคนทำเองทำไงเนี่ยอย่านะจะทำนะให้ลุงออกทำคนเดียวแบบนี้นะครับโอเคไหมหัวใจนี่เคลื่อนไหวครับเริ่มต้นเกิดตั้งแต่ปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มพ่อผู้ผลิตจิ๊กเข้าไปที่ไข่ถามว่าแม่ผลิตไหมไม่อ่ะแม่ไม่ได้ผลิตเกิดเองเห็นไหมทำไมสเปิร์มถึงบอกว่าฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตผมเป็นคนที่ผลิตสเปิร์มได้ผมก็ต้องรู้สิครับว่าสเปิร์มก็ได้ยังไงนั่นเห็นไหมนั่นนะส่วนฝ่ายแม่ไข่ฟองนั้นทุกๆเดือนเมื่อเขื่อนพังเกิดได้ไงแม่ผู้ผลิตใช่ไหมไม่ใช่ถ้าผลิตออกมาเดี๋ยวนี้ใช่ว่าได้ไหมเนี่ยผลิตออกมาเดี๋ยวนี้ได้ไหมถ้าผลิตเองได้ส่วนสเปิร์มผลิตเดี๋ยวนี้ได้ไหมเฮ้ยอย่าท้านะท้ายุ่งนะพี่นะ นี่มันต่างกันนะครับภาษาอย่างนี้มันต่างกันนะนี่นี่เป็นต้นโอเคไหมพอพยักหน้าตามกันก็ดีเอาละไข่ของฝ่ายแม่ไม่ได้ผลิตเกิดได้ไงเกิดเองเกิดโดยแบบวิธีไหนไปถามแม่เองนะครับตอบได้ไหมล่ะมีใครจะตอบได้เพศแม่ตอบดูสิครับว่าทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังไข่ฟองนั้นนะทุกๆเดือนที่มันเกิดมาเกิดได้ยังไงตอบได้ไหมครับตอบได้ก็ส่งมาเลยมาเลยหน้าจอเนี่ยตอบไม่ได้จะเล่าให้ฟัง ยังไม่เฉลยตรงนี้ไม่เฉลย
เอาไว้ค้างคาใจคนที่เป็นเพศแม่ไว้หน่อยนานๆหน่อยแล้วก็ไม่นานนักก็จะมีคำตอบเองนะว่าไข่เกิดได้อย่างไรนะครับนะๆๆโอเคไหมยังไม่เฉลยนะเรื่องไข่ส่วนสเปิร์มเฉลยนะผลิตเมื่อไหร่ก็ได้เอ้ยไม่ได้สิใช่ไม่ผลิตสเปิร์มมาตั้งแต่ปีแล้วนะ22ได้22ใช่ปี22นั่นแหละหยุดผลิตสเปิร์มทำไมถึงหยุดผลิตสเปิร์มเพราะว่าวันหนึ่งเวลานั้นขับรถผ่านภูเขาขยะต้องเรียกว่าภูเขานะภูเขาขยะที่เขาเรียกว่าดินแดงทุกวันเนี่ยครับสถานที่ตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทุกวันเนี่ยครับแถวนั้นแหละขับรถผ่านกองขยะเริ่มเทิมไปเห็นเด็กคุ้ยเขี่ยเด็ก3คน4คนกำลังเล่นคุ้ยเขี่ยกองขยะทั้งที่กลิ่นมันโอ้โหไม่พิรมเลยกลิ่นเนี่ยอภิรมอย่างยิ่งขับรถผ่านยังต้องปิดจมูกเลยเด็กเล่นอยู่ 3-4 คนไม่เห็นมีเชื้อโรคเชื้อราติดก็นึกไปเนาะทั้งหลายบอกว่าสกปรกมากมายกายกองนี่เด็กไม่ได้นุ่งเสื้อผ้าซ้ำไปละมั้งทั้งหญิงทั้งชายเลยครับอะไรมันจะเข้าไปที่ไหนยังไงก็ไม่รู้ของเด็กเนาะที่เนี่ยเห็นแล้วก็โหว่าแล้วก็ออกจากกองขยะที่ว่าภูเขาขยะแล้วกันหนิงก็ไปที่คลินิกโอ้โหก่อนจะไปถึงคลินิกได้นะเดี๋ยวนะคลินิกที่ว่าในอยู่แถวๆนู้นนะเดี๋ยวนะซอยไข่กาเลยถนนไข่กาไข่เคี้ยวไข่กาแถวๆโรงเรียนราชินีบนแถวๆนั้นนะครับอยู่ในซอยเจอคลินิกมุดเข้าไปในคลินิกนั้นประมาณสักไม่ถึง10นาทีมั้งกลับออกมาเรียบร้อยหมอจัดการซะเนี่ยก็เรียกตอนเลยจับตอนทำมันก็เรียกทำมันผมเรียกว่าปิดโรงงานผลิตมนุษย์โอเคไหมปิดโรงงานผลิตมนุษย์ต่อมามารู้การเกิดเป็นทุกข์นะงั้นปิดโรงงานแต่เริ่มต้นมาก็ไม่เคยมีความทุกข์นะที่ว่าการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์นะไม่เกิดก็ไม่ทุกข์ก็พอรู้เป็นในยุคสมัยนั้นมาถึงสมัยนี้วันนี้เวลานี้โอ้เจ๋งเลยเชียชั่วช้าเลยใช่เลยการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วทำไงจะให้สิ้นการเกิดสิ้นวัฏสงสารเนี่ยสิ้นวัฏสงสารเห็นไหมทำไงจะสิ้นการเกิดหรือเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยคือคำถามนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอตั้งเป้านะครับขอเป็นชาติสุดท้ายชาตินี้อยากจะรู้อะไรรู้ว่ามันหมดนี่อยากจะกินอะไรกินให้มันหมดหามาเพื่อหาอยู่หากินเนี่ย ใช่ไหมจำไม่ได้อยากจะทำอะไรทำให้มันหมดแต่มีข้อแม้หน่อยนะอย่าให้มันผิดกฎหมายนะและอย่าให้สังคมสูญเสียหายเห็นไหมครับมีข้อแม้หน่อยตรงนั้นนะครับ
จะพูดอะไรพูดมดอย่าด่าเป็นพ่อใครก็แล้วกันอย่าพูดเขาเดือดร้อนเพราะคำพูดหรือว่าอย่าให้พูดเขาเดือดร้อนเพราะคำพูดของเราเองเดี๋ยวเจอข้อหาหมิ่นประมาทจะมาตัดตัวเองไม่หน่อยนะนะพ่อจำนงแม่จำเนียนประมาณนั้นนะครับใช่ไหมครับรู้แล้วก็ลดละหยุดเลิกทำแล้วก็อยากจะรู้อะไรไปดูไปรู้รู้แล้วก็ลดละหยุดเลิกพออย่างการรู้ที่ว่านั้นใช่ไหมครับอยากจะอะไรอยากทำอะไรทำแล้วลดละหยุดเลิกหรือใครจะว่างไหนพี่เนี่ยก็เป็นแนวคิดง่ายๆนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายแนวคิดแบบสบายๆสไตล์ลุงออกวันนี้ใส่เสื้อสีนี้แปลว่าไปธุระมาเนี่ยแปลว่าไปธุระทุรังมาธุระที่ว่านั้นคืออะไรอามาจะเล่าให้ฟังเมืองขอนแก่นฝนตกอีกแล้วจ้าฮะเมืองขอนแก่นฝนไม่ตกร้อนอบเออแปลกนะสังเกตนะฮะใครสังเกตให้ดีนะครับที่นั่งกล้าวันนี้ฝนตกอยู่สี่รอบสามสี่รอบมันจะได้มันสู้ขึ้นมาหนักประมาณ15นาทีมั้งหายไปประมาณสักชั่วโมงนึงไงเนี่ยเปิดมาอีกทีนึงสองแล้วเนี่ยสามสี่ประมาณสี่ครั้งวันนี้อย่างกล่าวนะครับก็ไม่ร้อนถ้าฝนไม่ตกวันเดียวนะร้อนอบอ้าวเลยนะอบเลยนะครับฝนอบอ้าวทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเอาค่อยๆแชร์กันไปแชร์กันมาครับเรื่องพวกนี้นะอุบลฝนตกทุกคืนหลายคืนเลยจ้าใช่ไหมคุณศิริวรรณโอ้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยลุงเหงายุ่งทุกทีวันอะไรวันชนกเหรอสะกดผิดอ่านผิดก็จะว่ากันนะเกิดผิดที่เกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่แถวๆอำเภอพิบูลมังสาหารตำบลดอนจิกด้วยโอ้ยถ้าไปเกิดลอนดอนหรือป่านนี้อะไรมันจะขนาดนั้นเกิดผิดที่พี่โอเคค่อยๆสะกิดเบาๆหน่อยนะขออนุญาตนะดีใจดีใจติดตามลุงวันนี้วันที่2แล้วจ้าเจอใน YouTube เลยฟังแบบจัดหนักทั้งวันโอ้โหก็มันคืนจนหลับโอ้โหคุณอะไรคุณอะไรปิกนิกอ่ะโอเคเดี๋ยวคำดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วที่อยู่ในนั้นที่อยู่ในจออยู่หน้าจอเนี่ยอยู่หน้าจอท่านอยู่หน้าจอ นี่อยู่ในจอเนี่ยต้อนรับกับสู้ทุกท่านอยู่ในจอแล้วอยู่นอกจอด้วยนะครับโอเคไหมดูสิตื่นเช้ามาก็ฟังต่อชนิดเสพติดสัจธรรมจากลุงฟังแล้วน้ำตาไหลทุกถ้อยคำที่ลุงพูดคือใช่เลยใช่เลยใช่เลยจ้าใช่เลยจ้าประมาณนั้นหรือเปล่าอิ่มนะฟังเพลินๆก็สนุกฟังแล้วสนุกอย่าผิดเอาถูกนะฟังลุงออกอย่าเอาผิดเอาถูกนะครับเอาผิดเอาถูกมันข้อขัดแย้งมันเป็นทุกข์ฟังไปเรื่อยเข้าใจให้มัน get into ให้มันเข้าไปใน insight ตึกเข้าใจรู้และเข้าใจรู้เฉยๆไม่เข้าใจมันก็ไม่อิ่ม
อิ่มเอิบเข้าใจนะมันชื่นอย่างเช่นเราดมกลิ่นดอกมะลิเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยไปเจอกลิ่นหอมเช่นดอกกุหลาบดอกมะลิดอกกระดังงาลนไฟดอกจำปีดอกจำปาดอกเงินอย่างเงี้ยดอกเงินดอกทองเงี้ยสวดไปนั่นคือใช้ลมหายใจเป็นประโยชน์ครับเห็นไหมแล้วกระดานนานหน่อยอย่างนี้เลยครับจำครับของฟรีลุงหงอกค้นพบมาเรื่องนี้นะต่อไปก็มาใครจะมีอายุยืนยาวมากกว่ากันเอาไหมลุงหงอกจะบอกอายุลุงหงอกไม่น้อยกว่า150ปีแน่นอนนี่แปลว่าเกินกว่า150ปีแน่ๆด้วยนี่ครับตอนนี้มัน74ปียังไม่เต็มดีนักหรอกครับนะเกินกว่า150ปีแน่ๆด้วยนี่ก็วิธีการง่ายๆนะเราใช้แต่ธรรมชาตินะครับเชียงรายสัญญาณขัดขานให้หายค่ะใจจะขาดแล้วเอ้ยโอ้โหพูดถึงสัญญาณขาดให้หายเปลี่ยนสิครับจากเฟซเป็น YouTube นี่เรามี2แพลตฟอร์มเรามี2กล้องนะถ่ายจากไหนมา นะเปลี่ยนจากเฟซเป็น YouTube YouTube กับบ้านเราทีวีนั่นแล้วอันเดียวกันแมนบอสอันไหนไม่ชัดชัดสีจะต่างกันนิดนึง YouTube สีจะธรรมะตะแมงมากกว่าYouTube สีจะธรรมะตะแมงมากกว่านะครับใช่นะขอให้เข้าใจกันเล่นๆเอาไว้หน่อยสักนิดหนึ่งสีคิ้วโคราชภาพเสียงชัดเจนแจ๋วจ้าคุณพงคุณปองนะปองสินะใช่ปองโสภาอ้าวยินดีครับนครปฐมเสียงชัดเจนนางฟ้านางฟ้านางฟ้าด้วยนะสาธุประดิษฐ์เสียงชัดเจนธีรพงษ์ธีรพงษ์สาธุประดิษฐ์ภาพเสียงชัดเจนครับพุ่มว่าไปนั่นการหมุนเวียนของธรรมชาติต่อเตรียมคำถามด้วยนะครับเมื่อกี้นี่คำถามถามไปแล้วนะว่าไข่ของเพศแม่เพศแม่ตอบดูซิไข่ที่ท่านเอามาทุกเดือนทุกเดือนเมื่อเกินพังนะไข่ฟองนั้นมันเกิดได้ไงทั้งท่านที่เป็นเจ้าของไข่แท้ๆส่วนผมเป็นเจ้าของสเปิร์มผมรู้นะว่ามันเกิดได้ไงว่าไปโน่นนะใครเป็นคนตั้งเวลาแล้วทำไมเราจึงได้ให้ความสำคัญกับเวลามากนักนี่จากไหนจากซิดนีย์โอเคครับขอฟังขยายความหมายสูตร L เท่ากับ ME อีกรอบนะกะนี่สมการผมอย่าไปคิดในเชิงนิยศาสตร์นะบ้านะให้ดูไว้อย่าไปเข้าตามหลักคิดในเชิงคณิตศาสตร์นะครับบ้าทันทีนะครับก็จะพาผู้คนเข้าก้าวข้ามวิชาคณิตศาสตร์โอเคมั้ยผมบอกว่าวิชาคณิตศาสตร์คือวิชาสีถนนชัยนะครับดูสิพูดอย่างว่าไม่เคยนั่งท่องสูตรคูณนะภาษาคือสิ่งสมมติหมดละพี่เอ้ยจริงตามสมมุติเท่านั้นโอเคไหมสูตรของผมไม่ต้องคิดคำนวณ นะฮะเอาความเข้าใจเลย L ไฟฉายกระบอกนี้ก็ไม่ได้ใส่ฐานสักทีนึง3วันแล้วนั่นๆ L ที่นี้ย่อไปจากคำว่า light
เอ็มนั่งพูดอยู่นี่เอ็มไหมครับนี่กระติบเนี่ยเอ็มเนี่ยเฟชั่นคือเอ็มเนี่ยกระดาษแผ่นนี้เอ็มเนี่ยโลกใบนี้เป็นเอ็มเนี่ยเห็นไหมครับเถียงไหมเนี่ยเอ็มเนี่ยมาจากคำว่าแมทเทเรียลเห็นไหมแมทเทเรียลบุหรี่นี่เป็นแมทเทเรียลไหมเนี่ยเป็นดูนะผมจะทำมันเป็นแมสดูนี่แมทเทเรียลนี่แมทเทเรียลโจทย์เปิดแน่ต่อไปเป็นแมสควันใช่ไหมเมื่อหมดแมสมวลแมสคือมวลนะครับเอามวลหมดปุ๊บกลายเป็นพลังงานเลย E คือ energy ครับพลังงานเห็นไหมแค่ไฟฉายส่องปั๊บผ่านเมทัลเลียนผ่านในตรงนี้กลายเป็นพลังงานทันทีไม่ต้องคิดเลยครับเอาความเข้าใจมาใช้ได้เลยคิดมันโง่ไปทำไมนี่แหละสมการผมสมการพลิกโลกแล้วครับไปดูอธิบายได้ทุกกรอบอ้างอิงว้าไปโน่นงานนี้จะอ้างอิงในบรรยากาศนี่ก็ได้ใช้บรรยากาศนี่ก็ได้นี่อ้างอิงเป็นอวกาศก็ยังได้ด้วยนี่ทุกกรอบอ้างอิงไอน์สไตน์นะทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของเขาเนี่ยนะถ้าพูดถึงความเร็วก็ต้องเป็นความเร็วคงที่นะอ้างอิงไปตามคนความเร็วคงที่ของผมบอกค่าคงที่ไม่ต้องเป็นความเร็วคงที่เลยครับของผมค่าคงที่เห็นไหมครับเห็นไหมค่าคงที่เนี่ยคือวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีทางพิสูจน์ให้ตายยังไงก็ไม่ได้รวมทั้งหมดก็ยังไม่ได้เลยครับนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์รวมหัวทั้งหมดพิสูจน์ค่าคงที่ไม่มีทางทำได้เลยนะครับยังไม่พอนักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ด้านที่สามของเหรียญทำไม่ได้เอาขั้วที่สามของแม่เหล็กก็ได้ก็พิสูจน์ไม่ได้งั้นอย่ามานั่งขี้คุยนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับสมการผมเป็นตัวที่มันเบรกอีเวนต์ของนักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยสิ้นเชิงสมัยนี้มันทำแล้วให้มันทำปุ๊บเกิดผลสัมฤทธิ์ทันทีเน่เส้นปวดหัวสองมือเปล่าจับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหายปวดทันทีเลยไม่เกิน5นาทีไม่เกิน5นาทีแน่หัวนี่รับรองด้วยพวกปวดเหตุปวดหัวไมกรอกไมเกรนโอ้แค่สองมือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับจบนะอธิบายแค่นี้ครับอย่าไปหาปากกาและกระดาษคำนวณหาไม่ได้หรอกครับเอาของที่มันจับต้องได้นี่เลยทีเดียวเห็นจังจังดีกว่าเป็นตัวตนพูดได้แต่หากอย่างนี้ดีกว่าพูดได้ทำได้เข้าใจไหมดีไหมผมมันเจ๋งกว่านะมันหมดเวลาคิดพิจารณาคิดคำนวณแล้วเสียเวลานานเกินไปเอามาใช้ได้เลยดีกว่าลุงครับเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทุกที่สถานะของท่านเท่ากับพลังงานบริสุทธิ์หรือเปล่าครับเอาสิงานนี้ตะแลนพระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นะครับเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่หรือในหนึ่งจะบอกว่าซูเปอร์บีอิงเป็นอยู่คือพระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างเป็นพระชักนี่ก็ได้นะครับเป็นกระติบเนี่ยก็ได้เซิร์ฟเนี่ยก็ดีนะเซิร์ฟกระติบสาวขอนแก่นเซิร์ฟกระติบตึ้ง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 ชั่วชั่วชั่วโอเคมาเป็นบุรีนี่ก็ได้พุทธเจ้าเป็นทุกอย่าง
ป็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายต้นไม้ใบหญ้าเป็นดินน้ำลมไฟเป็นทุกอย่างที่พวกนี้ทั้งหมดก็อยู่ทุกที่ทีเนี้ยทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างในที่ไม่ว่างคือที่แคบที่สุดคือของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันนะก็อยู่ตรงกลางของเหรียญอันที่สามนั่นนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้เนี่ยครับอยู่ทุกที่เอาหาให้เจอวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้นะครับทั้งในที่ว่างที่ว่างเป็นอวกาศด้วยนะครับและที่ไม่ว่างที่ว่างเมื่อกี้นี่คืออะไรคือพระธรรมนั่นเองจบข่าวไหมครับเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายจะเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนะเห็นไหมพระพุทธพระธรรมพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระสงฆ์ในเวลานั้นต้องผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระสงฆ์ในกลุ่มนั้นเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะสงรุ่นนั้นนะสงรุ่นทุกวันนี้มีหรือเปล่าตามหาเองนะกันนะพี่นะถ้าเจอแล้วบอกหน่อยจะขออนุญาตกราบสามทีแล้วก็พัวอะไรครับขออนุญาตกราบสามทีกราบจะได้กราบถูกหน่อยใช่ไหมครับถ้าเจอแล้วบอกกระซิบหน่อยถ้าใครรู้ว่าพระสงฆ์ทุกวันนี้คือพระอรหันต์เดินดินบอกหน่อยนะจะได้กราบถูกจะได้เคารพคารวะสการะถูกจะขอมาเป็นกุฏิลูกศิษย์ก้นกุฏิจะถูขี้คลายให้จะซักเสื้อผ้าให้จะเทกระโถนเยี่ยวกระโถนอุจจาระปัสสาวะให้นะครับถ้ามีระบอกหน่อยไม่มีก็แล้วไปโอเคไหมทีนี้คำว่าพระธรรมกับคำว่าพระเจ้าที่พระศาสดาใดๆพูดถึงนั่นคือสิ่งเดียวกันส่วนลุงออกถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยอย่าไปปะปนกับสิ่งนั้นถอยหลังมาบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกและโหติกาเอ๋ยจบข่าวไหมจากคุณธรรมสอนเนาะที่สงสัยมานะครับเอาละต่อไปเรื่อยกาญจนบุรีภาพเสียงดี ดอนเมืองเสียงชัดแจ๋วดีลำปูนป่าซางฝนไม่ตกแดดก็ไม่ออกกาแปลว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนไม่ยอมโตเลยเนาะแต่คงไม่ร้อนคงไม่ร้อนคงไม่ร้อนนะครับโอเคโอเคค่อยๆสะกิดเบาๆไปเรื่อยตลาดพลูภาพเสียงชัดเจนโอเคโลโก้วันนี้ครบครั้งหน้ามีอะไรอีกไหมกะโลโก้วันนี้ครบดูสิดูสิน ู่นไงตัวแอลวงกลมครอบก็มีเฟซมียูทูบลุงงอกไลฟ์นี่ตอนนี้เราหงอกไล่สดอยู่เนาะภายตรงที่ตายก็อีทักเอ็มซีจักรลังสองเอาไว้อธิบายพิสูจน์ไม่ได้นะอธิบายอย่างเดียว นั่นแหละสมการผมเอามาทำให้ฝนตก ใช่เปล่าได้ได้ก็ทำน้ำเป็นให้ทำพลังงานเป็นสารยังไงทำพลังงานเป็นสสารซะนะครับสลายแม่หยุดฝนก็ทำสสารเป็นพลังงานได้ไง นั่นแหละเอาไว้อธิบายส่วนคนทำไม่แท้คือนั่งพูดอยู่นี่คือแอลเท่ากับมี
ก็คือนั่งพูดอย่างนี้ที่คนทำได้คือ L เท่ากับ ME ก็คือมีเนี่ยมีเนี่ยจะเป็นใครทีเนี่ยนั่งพูดอย่างนี้เปล่าครับชัดไหมครับนี่อันนั้นเอาไว้อธิบาย L เท่ากับ ME นี่คือเอาไว้ทำเองโอเคไหมครับเห็นไหมเห็นไหมวันนี้แต่ที่นี่ผมมีเพราะว่าผมมีเพื่อนนะก็เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับที่ว่าไอสไตล์โอ้ยมันจะมีอะไรเลยไปหลงไหลคลั่งไคล้กับไอสไตล์ทำอะไรผิดมาเยอะแต่ว่าท่านก็ต้องแน่นะคนระดับนั้นไม่แน่พูดได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมล่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นบรรลุธรรมชั้นไหนในสี่ระดับมีวิธีสังเกตอย่างไรครับรู้จักสติปัฏฐาน4ไหมครับรู้จักไหมครับสติปัฏฐาน4เขาจะเรียกมหาสูตรใช่ไหมมหาสติปัฏฐาน4ใช่ไหมไปของผมใช่ว่าอภิมหาอย่างได้นะอภิมหาสติปัฏฐาน4ดีกว่าให้เยอะให้คะแนนไปเยอะด้วยสติปัฏฐาน4อธิบายความอย่างนี้คือ1กายานุปัสสนาแปลดื้อๆนะแปลดื้อนะเวลาทำสมาธิเห็นตัวเราเห็นกายเรากายาคือกายนะครับเห็นกายเห็นร่างกายของเราในตาของเราเหมือนส่องกระจกเงาหลับตาเห็นตัวเองเหมือนส่องกระจกเงาโอเคไหมเห็นตัวเราจนหมดตัวเราในตาเราและด้วยจิตของเรานั่นคือกายานุปัสสนานะครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าบรรลุธรรมในระดับโสดาบันใช่ไหมครับนี่โอเคไหม2เวทนานุปัสสนาเวทนาเนี่ยแปลว่าความรู้สึกประกอบกับความนึกคิดเรียกว่าใจคือความนึกคิดนะรู้ความคิดของเราด้วยตัวของเราเช่นเวลานั่งนอนเดินยืนทำสมาธิขอให้คิดอยู่สิ่งเดียวคิดสิ่งที่ไม่ดีก็คิดมันอยู่อย่างเดียวปิดปากปิดหูปิดตาปิดมือปิดเท้าเหลือไว้แต่รูจมูกคิดในสิ่งเดียวถามเองตอบเองนั่นแหละครับถามในใจของเราเองทำไมวะอะไรวะทำไมลุงออกจึงบอกว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตก็ท่านมีหัวใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะถามใจตัวเองนะถามถึงความคิดตัวเองนั่นแหละครับนั่นแหละมันจะมีคำตอบถ้าใครรู้ความคิดของเราเองนะส่วนมากก็มีแต่ความคิดคนอื่นเสร็จแล้วเขาก็เขียนให้เราอ่านจากความคิดของเขาเขาพูดให้เราฟังก็จากคำพูดของเขาส่วนมาก 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ของมนุษย์ 7,000 กว่าล้านคนจะเป็นเช่นนั้นแหละงั้นกลับมาถึงตัวเราซะคิดเองคิดไม่ดีก็มีประโยชน์คิดดียิ่งมีประโยชน์เหลือเกิน
ช่นคิดไม่ดีลุกงอกเคยคิดไม่ดีกับรู้สึกอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะเล่าให้ฟังคนที่ลุกงอกคิดถึงเขาเขาก็ไม่เคยได้รับความเสียหายจากประการใดเลยเช่นวันหนึ่งเวลานั้นลุงออกก็จ้องดูทีวีเหมือนชาวโลกก็ดูกันรายการนั้นก็คือรายงานรายการก็ประกวดนางสาวจักรวาลก็ดูไปก็คิดไปแล้วก็คิดไม่ดีตามหล่อนไปเรื่อย เห็นไปได้อ้าวคิดไม่ดีตามหล่อนไปเรื่อย สุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่าโอ้รางวัลที่หนึ่งว่าแล้วก็เอาความคิดก็มานอนต่ออีกทีหนึ่งนอนคิดอีกสุดท้ายเราว่าไปเองเพราะว่าเขาไม่ได้เสียหายเลยนะครับคิดไม่ดีกับเขาเขาไม่ได้เสียหายสักหน่อยเดียวแต่เราต่างหากโง่ไปเองเห็นไหมเมื่อรู้เช่นนั้นคิดทำไมทีนี้ฮะเออใช่หรือพี่แต่คนไม่รู้คิดตอบสิครับนั่นคือเรื่องของเขาลุงออกกันก็พอแล้วต่อมาคิดไม่ดีในเรื่องของเราทีนี้เอาเออเอาที่ผ่านมาไปพูดเรื่องอะไรกับใครที่เห็นว่าไม่ดีไปทำอะไรกับใครที่เห็นว่าไม่ดีเดือนที่แล้วปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วว่าไปก็คิดเข้าไปเคยไปด่าอะไรตีหัวหมาด่าเมียพ่อใครที่เปล่าในซอยนู้นถ้าเคยคิดดูสิทำไมไปด่าเขาไปทำไมเออคิดที่ไปไม่ดีเดี๋ยวต้องสุดไม่ดีคิดไม่ดีจนไม่มีอะไรจะให้คิดพลิกขั้วปุ๊บกลายเป็นดีทันทีเห็นไหมฮะนี่แหละเรียกว่าเวทนานุปัสสนานะใครก็ตามที่สามารถรู้มีคำตอบชัดเจนบรรลุธรรมในระดับพระสกิทาคามีนะครับโอเคไหมกายานุปัสสนาเนี่ยบรรลุธรรมในระดับโสดาบันนะเอาของแข็งมาทำประโยชน์ได้หมดเลยบรรลุธรรมระดับสักขีทาคามีเอาน้ำของเหลวทำประโยชน์ได้หมดเลยต่อมาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน4นะจิตตานุปัสสนาเรื่องจิตเนี่ยเอาจิตคือความสว่างสว่างไปเรื่อยหลับตาอยู่ท่ามกลางความมืดเห็นความสักก็มองตามความสว่างไปเรื่อยเหมือนได้ไฟฉายกระบอกหนึ่งไปเรื่อยจนกระทั่งจิตมันพวยพุ่งเหมือนพ่นควันบุหรี่เรียกว่าจิตประสอนจิตระดับนี้จะไปรู้นู่นนะครับเรื่องเทพเรื่องพรหมที่เขาว่ากันเห็นไปหมดจิตไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่งมันถึงจุดที่มันต่อเชื่อมกันระหว่างธรรมานุปัสสนานะครับคำว่าธรรมานุปัสสนานะฮะให้นึกถึงเส้นตรงเส้นหนึ่งเอาไว้ธรรมานุปัสสนานะจิตพอไปลองขึ้นมาแล้วนะครับทำตัวอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมมองเนื้อกระดาษในแนวตัดนะครับอย่างนี้เห็นนะจิตไปลองขึ้นไปเนี่ยถึงจุดเนี่ยมันก็ไปชนเพดานในระหว่างนี้ฮะที่เรียกว่าความสว่างจะพุ่งตัวมันจะเห็นเทพเห็นพรหมเห็นเทวดาเทวดาที่เขาว่าเห็นไปหมดตื้อ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 เปิ๊กชนเพดานแก๊กจิตตรงนี้จะเรียกภาวะอนาคามีบรรลุจะบรรลุทานลมนะครับใช้ลมให้เป็นประโยชน์ได้อาการเป็นประโยชน์ได้ไม่มีโทษไม่ประโยชน์เรียกว่าอนาคามีพระเจ้าคนที่ไม่มากระดิกแล้วนะครับธรรมานุปัสสนาเลยทีนี้มันจะเลยเพดานเข้าไปเลยเข้าไปเปิดนี่เข้าถึงพระธรรมสุดตรงนี้แหละครับเรียกว่าอรหันต์พระอรหันต์เดินดีนี้เขาแก่นะครับโดยจิตนะครับจำหน่อยครับเล่าให้ฟังขนาดนี้แล้วนะคุณสุรศักดิ์
ถ้าพูดตรงธรรมานุปัสสนาปุ๊บตรงนั้นจะได้ปัญญาขึ้นมานะครับก็วิมุตติปัญญาปัญญาวิมุตตินี่แปลว่าหลุดพ้นจากโลกีวิสัยถ้าหากว่าได้ก่อนก่อนหมดลมหายใจเราเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลเดินไปเห็นม้าขี้เรือนเห็นม้าขี้เรือนหรือแถวข้างทางแล้วก็สามารถตั้งวงกินข้าวนะแล้วก็ม้าขี้เรือนนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถคิดได้สบายเห็นไหมถึงมันจะเหม็นไม่เหม็นจะเหม็นไม่เหม็นไม่มีปัญหาเงี้ยไม่รังเกียจมนุษย์พันนี้ต้องไม่รังเกียจอะไรไม่โกรธไม่หลงไม่โลภไม่เกลียดไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจด้วยนั่นแหละก็เรียกว่ามันพ้นโลกีวิสัยแล้วเช่นเคยเห็นหนังไหมล่ะหนังจี้กงนะประมาณนั้นนะครับนั่นแหละนะนั่นแหละทำนองนั้นครับเป็นดิงเป็นข่างเป็นหมูเป็นหมาเป็นหนุ่นนี่นะฉันช่วยอภาพรซักหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าไปสนใจนะครับเราไม่ใช่ท่านก็ไม่ใช่เราท่านจะเหม็นเรื่องของท่านท่านไม่เหม็นเรื่องของท่านท่านจะเหม็นก็เรื่องของท่านท่านไม่เหม็นก็เรื่องของท่านเกี่ยวอะไรกับเราเขาเราคือเราจบวิธีคิดพวกนี้มันจะง่ายเห็นไหมครับทำให้เรามีความสุขลึกๆนะอย่าตำหนิติฉินอะไรนักหนานักเช่นผมนั่งสูบบุหรี่ในบ้านผมท่านก็รังเกียจผมซะแล้วโอ้ยระวังจะเดี๋ยวผมตัวอย่างนะครับยาวนะครับนะผมไปเกิดมาไม่เดี๋ยวผมตัวอย่างนะหมอรสหลานได้ลูกหลานอย่าตัวอย่างนะลูกนะหลานนะของไม่ดีนะเนี่ยลุงหมอกำลังพิสูจน์สิ่งที่ไม่ดีที่ชาวโลกก็พูดถึงการถ้าว่าสูตรมันเป็นมะเร็งมาเสียงไม่แม่ลุงหงอกเกิดมาเป็นเพื่อนกับมะเร็งมันทำอะไรลุงหงอกไม่ได้หรอกโอเคไหมครับก่อนเรารู้เขาไปทำอะไรเราได้ก็บอกให้รู้ทุกเรื่องไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไหมครับเพราะฉะนั้นก็แค่นี้เองแม่ไหมแค่นะคุณสุรศักดิ์อธิบายขยายความให้ได้แล้วนะครับเอาสติปัฏฐาน4ตรวจสอบครับโอเคนะว่าตัวเองจะเข้าถึงพระธรรมในระดับไหนระดับโสดาก็เห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราระดับพระสกิทาคามีเห็นรู้เข้าใจความคิดของเราคิดปุ๊บมีคำตอบชั่วเชื้อชะในบัดดลนะจะตอบเองนะครับมันจะหายสงสัยนะเอาละเพื่อนผมได้ยินไหมครับใช่สองครั้งนะ นั่นแหละเรียกว่าเวทนาปัสสนานะครับจิตตานุปัสสนาก็คือรู้เห็นจิตอันนั้นนะฟังให้ดีนะครับรู้เห็นจิตในจิตจิตคือความสว่างนะครับก็เห็นจิตของจิตพัฒนาจิตรู้เห็นจิตในจิตจิตเห็นได้ด้วยตานะครับตาความสว่างเห็นตรงนี้มันจะรู้ขั้นตอนมันเองครับโอเคนะนั่นนะเรียกว่าจิตตานุปัสสนานะครับต่อมาก็ธรรมานุปัสสนาสุดท้ายก็เห็นพระธรรมในจิตจิตต้องบริสุทธิ์คือใสนั่นเองครับสว่างสุดสว่างจะเป็นใสจำด้วยครับพอใสปุ๊บนั่นแหละครับคือมันจะออกเองนะฮะตาจะออกเองเพราะว่ามันตาท่านตาผมไม่ต้องให้ใครมาให้คะแนนนะครับเรื่องนี้มีคะแนนของมันเองรู้ได้เองเป็นปัจจิตังเองนะครับลุงออกรู้แล้วก็มาบอกกันบอกแล้วท่านก็มีสองหูอย่าเชื่อลุงออกอย่าลืมกาลมาสูตรนะพี่นะกาลมาสูตร10 ข้อ 10 ประการอย่าลืมเอาตรงนั้นไปยังไม่หน่อยนึงไม่งั้นจะมาหลงคารมลุงออกโอ้ย อย่าหลงภาษาลุงหงอกอย่าหลงลีลาลุงหงอกลุงหงอกก็รู้สึกว่าเป็นหมาน้อยตัวหนึ่งหรื
ลิงตัวนึงก็แล้วกันลิงพูดได้ก็แล้วกันคิดอยู่แค่นั้นเองอย่าคิดมากคิดมากไปกว่านั้นก็ต้องไปคิดที่อื่นที่นี่ไม่ให้คิดมากคิดมากมันยากนานรู้มากก็ยากนานคิดมากก็ยากนานไม่รู้ไม่คิดเหมือนชีวิตดินตายกลางทุ่งนี่อ้าวโอ้ยเอาไงกันเนี่ยไม่รู้ยังไม่พอไม่คิดอีกทีนี้ก็ไม่ต่างจากชีวิตดินตายกลางทุ่งแล้วพี่เอ้ยก็มีสำหรับให้อะไรล่ะเขาเรียกอะไรกลุ่มนกเขาเรียกอะไรนะภาษาสูงๆหน่อยสาริกาอะไรกากาเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นพวกสับแสงสับในวรรณยุกเฮ้ยในวรรณคดีอย่างนี้คิดเองนั่นแหละครับ โอเคพอได้นะที่ว่าเวลาคือการหมุนเวียนของโลกใช่ไหมครับไม่ใช่เลยจ้าตกลงไม่มีใครตอบใครนะเนี่ยเพศแม่ว่างไง ถามเจ้าตัวสิไข่เกิดมาทุกเดือนเนี่ยได้ฟองเกิดได้ยังไงเลยครับเจ้าชายสิทธัตถะกับพระพุทธเจ้าคนเดียวกันบอคุณธรรมานะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าถามว่าพระเจ้าชายสิทธัตถะคือใครคำตอบสุดท้ายคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาถอยมาอีกหนึ่งก้าวเป็นสามีของมนังพิมพาเป็นพระราชบิดาของพระราหุลถอยมาอีกหนึ่งก้าวเป็นลูกชายคนเดียวของพระของอะไรพระเจ้าสุทัศนะและพระนางสิริมหามายาถอยไปอีกหนึ่งชาติหนึ่งชาติพระเวสสันดรนะเดินหน้าทีนึงเดินหน้าพระเวสสันดรเกิดมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้าว่าไปนู่นรับได้ไหมตรงนี้ถ้ารับไม่ได้จะอธิบายให้ฟังนะสบายๆรับตาเล่าด้วยตรงนี้เอานะเป็นลูกชายคนเดียวของพระเจ้าสุทโธตระศรีมหามายานะต่อมาเจริญวัยขึ้นมาหน่อยนึงก็กลายเป็นสามีพระนางพิมพาซะนี่นะครับ9เดือนผ่านไปหรือเปล่าไม่ทราบครับอ้าวเป็นพระราชบิดาของพระราหุลซะนี่นะอ้าวจากนั้นก็ไปอีก6ปีละบำเพ็ญทุกขกิริยาหนังติดเอ็นติดกระดูกนะเห็นไหมเรียกว่าเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีแต่ความเป็นหางกาตื่นเช้ามาวันนึงวันหนึ่งนะความเป็นพระพุทธเจ้านั้นสวมอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะชั่วคำว่าชั่วเนี่ยท่านคิดเองเนี่ยชั่วเป็นไงชั่วคำว่าชั่วเนี่ยพระพักตร์เขื่อนแตกไหมเนี่ยเขื่อนเมืองลาวแตกชั่ว ปูกาแฟระเบิดชั่วอย่างนี้ป่ะไม่รู้นั่นแหละครับนั่นแหละพระวรกพระพุทธเจ้าก็สวมใส่พระวรกายของเจ้าชายยุทธะลุงออกบอกว่าคือมนุษย์ผู้ไม่มีเงาทีนี้เอาหนักข้อไปเลยงานนี้ลุงออกเอาตำราเล่มไหนนะครับนะ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 โอเคนะต่อไปนะนั่นพอได้นะครับรบกวนถามหน่อยค่ะตัวหนูมีไฟฟ้าสถิตตลอดค่ะเมื่อก่อนทำงานโรงพยาบาลนนทเวศเวลาเข้าห้อง ICU ต้องใช้สะโพกดันประตูต้องใช้สะโพกดันประตูใช้มือจับไม่ได้เลยค่ะเหมือนไฟดูดชั่วเอาละ
เดี๋ยวสามครั้งนะสามครั้งนะเพื่อนเนี่ยเดี๋ยววันนี้สามครั้งนะทักมาสามครั้งนะ ไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติหัวใจมนุษย์ลุงออกเป็นคนที่พูดว่าคือโรงงานไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าสถิตก็คือไฟฟ้ากับร่างกายของเราเองถ้าพูดถึงระบบร่างกายคือระบบของประสาทนั่นเองครับโอเคนะเป็นประสาททุกส่วนประสาทหูประสาทตาประสาทลิ้นประสาทกายสัมผัสก็คือเรื่องราวของอายตนะ5นั่นเองครับทั้งหมดล้วนแต่เป็นไฟฟ้าสถิตทั้งสิ้นเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถคำนวณเขาก็มีนะก็มีคำนวณนะครับทางวิชาการต้องบอกเขาได้นะเออคำนวณไปเถอะครับทำไม่ได้แล้วถ้าคิดว่าคำนวณได้ก็เชิญกันแล้วกันนะไฟฟ้าสถิตก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาเองก็หาให้มันลงตัวเองในธรรมชาติใครไปตั้งมันอะไรตัวเนี้ยเห็นไหมครับมันเกิดมาเองมันมีมาเองใครรู้แหละตัวเนี้ยดีแล้วที่บอกว่าเกิดไฟสะโพกมือไปแตะแล้วกับไฟช็อตปืดป้าปืดป้านั่นแหละครับก็คือไฟฟ้าสถิตใครมีมากกว่ากันระหว่างประจุลบประจุบวกคือความต่างศักย์ก็ง่ายดีนะถ้าเป็นคุณอะไรนะโทษทีก่อนคุณปิกนิกนะปิกนิกก็แล้วกันเนาะลบมากกว่ามันก็เลยพอแต่ปุ๊บก็คือรู้ได้โดยความรู้สึกนั่นเองครับนะถามอันตรายไหมบ่เป็นยังดอกจับได้กอดได้มีปัญหาโอเคไหมครับอันตรายครับนานานะค่อยๆออสโมซิสเขายิ่งดีออสโมซิสคือจับไปสัมผัสไปพิจารณาตามไม่ต้องต้อใจเพราะว่าวันนี้รู้จักลุงหอกแล้วลุงหอกรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตดีโอ้ลุงหอกคุยกับนู่นเบนจามินแฟรงคลินนู่นใช่ไหมวันหนึ่งเวลานั้นขับรถจากกรุงเทพมหานครแม้แต่วางสายหน้าเพราะว่ารถติดเหลือเกินไปชลบุรีไปเพื่อที่จะเคารพพระวสการะพระนเรศวรมหาราชระหว่างเดินทางประมาณบ่ายสามโมงเศษนิดหน่อยเกิดปวดปัสสาวะจอดข้างทางแล้วยิงกระต่ายข้างทางซะยิงไปปืดปืดปืดไม่นานนักเหมือนใครก็ตามเอาหนังสติ๊กมายิงสีข้างสลดจึ๊กเลยพี่กำลังใส่เต็มๆนะโอ้ยคนปวดฉี่นะอันมาตั้งนานรถมันติดนะพอได้ที่ก็แอ่นเต็มที่แล้วพี่เอ๋ยสายไปเชิกโอ้โหงงเป็นไก่ตาแตกเลยนาทีนั้นนึกถึงเบนจามินแฟรงคลินนั่นแหละครับจึงรู้เรื่องของไฟฟ้าสถิตจากนั่นเป็นต้นมาถึงนาทีนี้แล้วก็พูดจำไฟฟ้าสถิตไหมครับนี่ไหมเข้าได้โดยแบบป๊อกแป๊กไม่ได้ไปฝึกปรือจนกระทั่งล้างผลล้างแข็งเหมือนชาวโลกกันแล้วครับอยู่มันก็ป๊อกแป๊กเองโอ้ยกว่าจะรู้มาได้พี่เออถูกให้ทราบไปถามหาตัวเองตั้งสามปีนะครับผมเสียหายเยอะช่วงนั้นนะครับมีสตังเก็บเอาไว้หน่อยนึงเอาไว้กันเหยียบตกถังข้าวสารชาวบ้านลั่นหินครับตกถังกะปิเผื่อเวลาไปเหยียบลงไปถังกะปิเขาจะได้ช่วยตัวเองได้หน่อยมันก็เลยมอดเกลี้ยงเลยเงินทองใช่เกลี้ยงจริงๆนะสุดท้ายก็ไปบวชอยู่3วันน้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งหวีมีเงินเท่าไรวันนั้นนะครับจากกรุงเทพไปหนุนชัยภูมิมีเงินอยู่ 2,000 บาทมั้งสุดหมดตัวเลยหมดจริงๆด้วยเราให้ฟังแค่นี้ก็พอพี่ที่มาที่ไปนี่หน่อยนะครับการหมุนเวียนธรรมชาติคือเวลาใช่ไหมครับ มันไม่ใช่ทั้งนั้นแหละครับ ไม่ใช่เลยนะครับคุณตึงติ๋วต้อยติงตึง
ขอบพระคุณลุงมากวันนี้คุณลุงสอนธรรมะสุดยอดไม่ได้สอนครับเพียงแต่เล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้สอนไม่ได้สอนลุงครับการทำบุญให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้รับจริงไหมหรือแต่ทำให้สบายใจเฉยๆโอเคเอา เรื่องนี้นะฟังให้ดีครับก็พูดไปนั้นก็ผ่าประเพณีเนาะผ่าความเชื่อแล้วกันความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะแต่มาถึงวันนี้นะเราต้องเข้าใจความเชื่อระวังในดีนะผมเป็นคนที่พูดว่าเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่คำถามมีว่าการทำบุญให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้รับจริงหรือคนบอกว่าจริงก็คือเชื่อเนาะคนบอกว่าไม่จริงก็คือไม่เชื่อเนาะแต่ว่าโง่ทั้งคู่หรือเปล่าเนี่ยเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่โอเคไหมอธิบายนี่ครับเริ่มต้นวิธีคิดครับเขาคือเขาเราคือเราไว้ก่อนเห็นไหมครับถ้าหากว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องวิบากกรรมครับเขาทำกรรมอะไรมาติดตัวเขาไปใช่ไหมใครจะทดแทนกันไม่ได้จะทำบุญให้เขาไปเพื่อไปลดวิบากกรรมของเขาถามว่าได้ไหมต้องตอบว่าไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นจะทำงานก็เขาก็ไม่รับหรอกไม่ได้หรอกนี่คือคำตอบสุดท้ายเห็นไหมล่ะใช่ไหมแล้วทำไมประเพณีมันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะทำให้พุทธศาสนาสืบเนื่องถึงทุกวันนี้ต่อพระสงฆ์ก็ขวดน้ำสวดมนต์ทำบุญที่ส่งผลไปให้ก็ยืดเยื้อเรื่องมาต่างหากนะครับเราก็ทำกันมารูปแบบนั้นเชื่อตามรูปแบบนั้นต่อไม่คิดใหม่ใส่บาตรเหมือนเดิมทำบุญกับวัดวารามเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่กับความคิดใหม่ซะเป็นว่าช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวารามนะครับเพื่อให้มีที่อยู่ที่อาศัยสาธารณะครับเห็นไหมรูปนี้ก็คืออะไรครับเป็นโต๊ะจอดก็เองดูอย่าว่านเชสนุกสนุกแบบนั้นจะมาสังเกตการเอาต้องเก็บเรียบเรียบโดยมีความเข้าใจตรงแล้วก็มีปัญญาพอมาอ่านเราจะรู้ว่าการพระสงฆ์เน้นให้เนื้อหาสาระของมันดีใบลานอยู่พระนุ่น 5,000 ปีช่วยกันคนมือตรงนั้นคิดนี่จะครับทำไมไปคิดจะต้องทำบุญให้กับคนที่เขาอยากใช่ไหมเดี๋ยวก็ตั้งใจพีทีก็เร็วพระสงฆ์ใช่ไหมพีทีผมสายผมเขาต้องน้อมน้อมใจก็ได้เองถ่ายแล้วใช่ไหมครับใจความเชื่อก้าวข้ามความเชื่อซะเห็นไหมใช่ไหมครับเห็นไหมเราไม่ปฏิเสธความเชื่อแต่เข้าใจความเชื่อพวกก็ก้าวข้ามซะเห็นไหมก็ทำบุญเหมือนเดิมทุกประการนะครับขึ้นบ้านเก่าลบบ้านใหม่ก็เอาเป็นกุศลนิมนต์พระมาก้ารูป10รูปก็เชิญเห็นไหมก็รักษาเนื้อนางมังสานี่แล้วก็ทำได้เผื่อแผ่ลูกหลานไปก็สั่งสอนลูกหลานไปในทีเห็นไหมครับแล้วก็คิดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันถึงจะมันจะกลมเกลียวกันกลมกลืนกันมนุษย์ก็อยู่ด้วยกันจะเพศไหนก็โอเคนะนะครับนะจะบรรพชิตหรือว่าจะเป็นฆราวาสอย่างท่านบางผมนี่เป็นต้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็จะลืมนะทานศีลสมาธิภาวนาปัญญา
ถ้าหากว่าพระสงฆ์องค์เนนไม่ยอมปฏิบัติภารกิจก็คือศีลสมาธิภาวนาอย่างนั้นก็ถือว่าถ้าผมพูดต่อไปมันก็ไม่ดีมาผมก็กักเอาไว้ก่อนหนึ่งเกิดพระสงฆ์ฟังทำไงหน้ารายการนี้อย่าลืมนะพระสงฆ์ดูเยอะนะดูงอกให้รู้ไว้ตอนนี้ทำรายการวิทยุมัน20กว่าปีที่วิทยุยานเกราะเอ็ม540พระสงฆ์องค์เนนเรียกว่ารายการแต่ต้นทั้งหมดนะฮะเป็นรายการพระสงฆ์หมดเลยสถานีวิทยุยานเกราะเอ็ม540มีลุงงอกคนเดียวคารวาสที่ขาดูสิแน่ไม่จริงอยู่ในฝูงกาแน่ไม่จริงอยู่ในฝูงหงได้เหรอหรือหงแน่ไม่จริงอยู่ฝูงกาอยู่ในฝูงกาได้หรือเปล่านี่นะแน่ทราบไปนานานะสนุกนะรายการปรัชญาชีวิตเนี่ยเอาไหมจะบอกคอนเซ็ปต์ของรายการรายการปรัชญาชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรวมกันเอ็กโคเอ็กโคนั่นนะฮะคอนเซ็ปต์ของรายการทำมาตั้ง20ปีเต็มๆเพิ่งหยุดไปวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับรายการนั้น20ปีนะรายจ่ายเดือนละ 18,000 เฉลี่ยก็แล้วกัน 10,000 เพราะมัน20ปีนะเอา 17,000 กันแล้วกันเฉลี่ย 17,500 ก็แล้วกัน20ปีครับจ่ายเงินให้กับเขาไปเท่าไหร่นี่ต้องขอบคุณ Facebook นะฮะขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Facebook ทุกวันเนี่ยครับเรามาใช้สื่อแขนงนี้เป็นสื่อที่เราใช้มันก็ฟรีนั่นเองให้รู้กันเพราะฉะนั้นของกลางมันเป็นของฟรีเพราะฉะนั้นของฟรีเนี่ยเป็นสื่อกลางให้ท่านกับผมได้มารู้จักกันนะครับในคนบ้านเราเดียวกันนาทีนี้ก็20,000กว่าชีวิตไปแล้วนะที่เป็นสมาชิกใช่ไหมที่กด Subscribe กดติดตามกดระฆังตามด้วยกระดิ่งก็จบข่าวแล้วแค่นั้นก็เข้ามาอยู่บ้านหลังเดียวกันมันต้องคุยกันต้องรู้เรื่องมีแล้วก็แบ่งปันกันแชร์กันนะจะเฉือนกันนะครับเฉือนกันไม่ดีแชร์กันไปแชร์กันมาพี่รู้สองนางรู้หนึ่งประมาณนี้อย่าลืมหายใจด้วยแล้วกันนะทุกชีวิตที่เกิดขึ้นในโลกนี้หัวใจคือเอาอวัยวะที่เกิดก่อนทุกอย่างใช่ไหมครับสีลืมใจลืมใจ ใช่คุณเข้าใจที่ว่าใช่ครับเอาไว้ว่าด้านมันเกิดเป็นหัวใจของเราเนี่ยครับโอเคนะผมก็มั่วอะไรมั่วผิดบ้างมั่วถูกบ้างแล้วเติมเจ้าเพิ่งทีนึงก่อนเดี๋ยวดูเวลาสิเฮ้ยอะไรกันเป็นไปได้ไงเนี่ยเพิ่ง3:25เนี่ยจริงเหรอฮะเอาใครดูนาฬิกาเนี่ยผมดูนาฬิกาผิดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอะไรมันผมว่าผมใช้เวลาเยอะนะทำไมเพิ่ง25นาทีเองเหรอฮะเอาจริงนะเนี่ยเฮ้ยใครมาล็อกเวลาไว้เนี่ยกำลังมันอยู่นะเนี่ยมันต่อไปผู้ฟังเป็นผู้รับขอบคุณครับคุณลุงและทีมงานทุกท่านทุกคนครับโอเคคุณไกรทองเฮ่งสติโอเคเอาว่าไปหายไปไหนหมดแล้วสกิดไปสกิดมาหมดไม่มีใครแสดงความเห็นมาแสดงมาผ่านจอมานะครับโอเคนะผ่านจอมาได้เลยมีอะไรถามผมตอบหมดนะผมจะไม่ตอบอยู่แค่2 3คำถามไม่เกิน2ไม่เกินเอาไว้ก่อนรู้ก็จะบอกว่ารู้ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้เพราะผมจะไม่ใช้คำว่าอาจารย์บางทีนะจะไม่ใช้อาจารย์บางทีเวลาผมพูดจานะครับจำสังเกตหน่อยนะครับอาจารย์จะไม่ใช้บางทีก็จะไม่ใช้นะครับ
ก็รู้ก็คือรู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ ลืมตาตอบไม่ได้ก็จะเที่ยวกันหลับตาตอบให้ฟังประมาณนั้นนะครับแล้วก็อะไรไงอะไรเดี๋ยวนะตอบทุกคำถามยกเว้นไม่เท่าไหร่ครับเอาไว้อายุผมครบ100ปีก่อนนะครับจะตอบแบบ 100% แบบ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันจะเหลือไว้นิดเดียวเอาไว้กักเอาไว้ส่วนตัวไว้ตรงนั้นจะตอบหมดรู้เรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังตอบหมดนะครับเอาไว้อายุ100ปีก่อนตอนนี้เกรงใจคนเกิดก่อนนะครับอยากรู้อะไรคุณอะไรคุณKEO จะผมสักโรนไงนะถ้าผมบอกเคียวทำไงวันนี้ถ้าผมจะออกเสียงเคียวเนี่ยมันมีภาษาหนึ่งนะยิ่งคนที่เป็นเพศแม่เนี่ยมันจะมีอะไรน้ำหน้าไปคำว่าเคียวเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็โอเคนะอยากจะรู้อยากจะรู้เนาะอยู่ๆก็โดดผางขึ้นมาเลยว่าอยากจะรู้นะอ้าวอยากจะรู้อะไรคุณเคี้ยวนะฮะคุณเคี้ยวเหมือนแมนเลยแม่นิชันเหรอภาษาไม่มีวรรณยุกต์หรือยอมแล้วโยมเอ้ยนั่นๆๆเกิดผิดที่ถ้าเกิดกลางดันดั้นล่ะก็แจ๋ว21:26เฮ้ย21:26เออมันก็สามทุ่ม25:26ก็ถูกเนี่ยโอ้โหผมว่าผมใช้เวลานานนะเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ไหนได้ใช้เวลาน้อยนิดเดียวเองโอ้คุณลุงสูบบุหรี่มากี่ปีแล้วจ้าตั้งแต่5-6ปีครับตั้งแต่5-6ปีนะครับ หยุดมา3-4 ทีหยุดเอ้ยของติดตัวจบข่าว นะทุกวันนี้ก็ของติดตัวอธิบายได้ที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าบุหรี่ผมเรียกว่ายานะครับยาสูบสูบด้วยเป็นยาไงผมเรียกว่ายานะครับท่านเรียกว่าบุหรี่ใช่ไหมล่ะนั้นก็ภาษาก็คนละภาษาแล้วใช่นะผมสูบยาผมสูบด้วยมันเป็นยาอธิบายครับรู้จักคำว่าคาร์บอนไดออกไซด์ไหมครับนี่ถ้าผมบอกว่าผมแยกธาตุได้ตัวเนี้ยนะคาร์บอนก็เป็นเชื้อเพลิงได้แล้วเห็นไหมครับเพลิงคือความร้อนมีอยู่ในตัวอยู่แล้วอุณหภูมิร่างกายเราคำว่าเพลิงคือไฟเนาะธาตุไฟมีอยู่แล้วในร่างกายโอเคไหมครับคาร์บอนไดออกไซด์แยกคาร์บอนออกมาเป็นเชื้อเพลิงต่อโอเคไหมครับออกซิเจนก็ช่วยให้ไฟติดต่อง่ายไหมครับต้องคำนวณไหมเนี่ย นี่คือภาษาลุงเงาะภาษาง่ายมองเห็นอีกต่างหากไม่ต้องคำนวณให้ยุ่งเลยเห็นไหมครับ easy very easy เนาะแมนบอลเห็นไหมเพราะฉะนั้นมีคนอื่นคิดแทนลุงหงอกโอ้ยคิดแทนรู้ไหมเขาบอกว่ามะเร็งเขาขายยาโอ้โทษขายยาใช่เพราะกับผมนี้ไปไกลเกิดมาปราบไอตัวที่ว่านปราบเฉพาะเลยแล้วครับไม่เอาไว้แล้วครับปราบอย่างเดียวไม่รักษาให้มันโง่หรอกใครอยากจะฉลาดน้อยก็รักษาเองแล้วกันเด้อสิบอกให้หน้าที่การงานและหน้าที่ของลูกอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังครับผมหน้าที่การงานและหน้าที่ของลูกแปลว่ามีลูกกับแม่เนี่ยเอาไงดี
จะไปหายใจแทนแม่เลยทั้งนั้นไม่ได้นะพี่นะแม่เขาก็หายใจของเขาเองไปทำหน้าที่หายใจแทนแม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนาะใช่ไหมครับคิดง่ายๆใช่ครับเดี๋ยวตัวยากมันคิดใช่ครับใช่ไหมนะไม่งั้นก็แบกแม่ไว้ตลอดใช่ครับสุดท้ายก็หึงหวงแม่อีกไม่ให้แม่ทำอะไรยุ่งอีกใช่ไหมครับถ้ารักแม่จนเกินขั้วหัวใจเนี่ยสุดท้ายก็เดี๋ยวก็ติดเตียงใช่ไหมครับโอเคไหมครับหน้าที่ของลูกมันจะมีอะไรบ้างเถอะเมื่อท่านหิวท่านหากินเองไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็หาไม้ให้ท่านกินสาเห็นไหมเออหรือจะว่าไงดีเนี่ยใช่นะเมื่อท่านเดินไม่ได้แล้วก็อุ้มท่านซะถ้าท่านอยากจะไปแปลกไปนู่นนี่หรือจะหายทานหรือจะหายใจแทนท่านเห็นไหมครับแค่นี้ใช่ไหมล่ะอืมนี่แม่ลูกจะพ่อลูกก็เหมือนกันนั่นแหละแมนบอเออง่ายๆเอาแค่ประเด็นเดียวก็พออย่าไรประเด็นส่วนการงานก็การประกอบสมาชีพชอบนะก็ทำไปสิครับตั้งแต่ห้าขวบก็ทำเป็นอาชีพเลยทำไปอืมก็ทำได้ทำไปเลยอาชีพห้าขวบใส่เข้าไปเลยถ้าทำได้ใช่ไหมเลี้ยงดูตัวเองให้มันได้อะไรก็ได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมไก่มันกอกจากไข่มามันก็คุ้ยเขียงมันเองแม่มันก็กุ๊ก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 หน่อยเดียวเองเขียนนู่นนี่เนี่ยลูกมันก็จิกตามน้องมันแค่นี้ใช่ไหมล่ะโอ้ไหมเวลาคือความไม่บริสุทธิ์ถ้าเขาถึงความบริสุทธิ์หรือความใสก็จะไม่มีเวลาหรือคืออกาลิโกแน่จริงโอ้โหนายนางสินะต้องบอกว่านางสิโอ้โหนางแน่มากกนกวัน ใช้ได้ใช้ได้ เวลาคืออะไรตอบเลยไม่ต้องคำนึงคือไม่มีเวลาเห็นไหมคำบรรทุกต่อไหมถ้ามีเวลานั่นแหละคือไม่ใช่เวลาเห็นไหมครับง่ายไหมเนี่ยโอ้โหคำบรรทุกต่อง่ายเลย เวลามันเกิดได้อย่างไรไม่ต้องเกิดเวลานะมนุษย์ต่างหากที่จับก็มาเวลาใส่เข้าไปเห็นไหมใช่ป่ะใช่ไหมล่ะ เห็นไหมมนุษย์ต่างหากที่จับเวลาใส่เข้าไปนี่ในเวลาเนี่ยไหมมนุษย์ต่างหากที่กำหนดคิดง่ายๆไม่ได้ยากเลยแต่ไม่ต้องคำนวณด้วยเห็นไหม เวลา เวลาคืออะไรคือไม่ใช่เวลาไม่มีเวลาคือกาลิโกนี่ใช้ได้ในภาษาพุทธศาสนานี่ใช้ได้เลยนะครับจ้ะนะเวลาคืออะไรคือมนุษย์สร้างขึ้นมาเองจบข่าวไว้เนี่ย โอเคไหมแค่นั้นเองจบไหมง่ายเนาะกับบันทุบต่อดีเนาะถ้าอยู่ใกล้ผมคงจะฟันลวกไม่หลายแล้วนะครับที่ว่าเนี่ยพอดิมอยู่ห่างกันก็เลยยังคงฟันเอาไว้หน่อยนึงนะครับผมก็สูบยาขอบคุณครับเออคนดีเคก็สูบไปแล้วนะไม่ใครมาตายแทนเราหรอกใช่ป่ะก็เชื่อว่าไม่ใครเขาตายเพราะเราสูบบุหรี่หรอกใช่ป่ะไปบ้านเขาก็อย่าสูบสิใช่ไหมครับอืมใช่ไหมไปขึ้นรถลงเรือก็อย่าไปสูบสิแข็งก็จบแล้วนี่อยากสูบก็นู่นไปกอดต้นไม้ต้นนั้นสูบอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นนู้นเป็นอะไรแบบนั้นนี่เป็นต้นนะครับผมไปญี่ปุ่นทำอะไรรู้ไหมผมมีกล่องเนี้ยกล่องเขียบุหรี่ใส่กระเป๋าไปด้วยเพราะไม่มีคนก็ออกไปนอกอาคารหน่อยนึง
ดูหน้าดูตาสิแถวไม่มีใครเดินผ่านสถานที่ก็ไม่มีห้ามเนาะแล้วใส่แทบเต็มๆเสร็จแล้วก็กลนก็ทิ้งไว้ตรงนี้เก็บใส่กระเป๋าไปถึงที่พักที่อาศัยก็เทเสร็จสังขยาสักก็จบข่าวก็ไม่ทำให้บ้านเมืองก็เดือดร้อนแต่ประการใดสิงคโปร์ไม่ได้นะฮะ สิงคโปร์มันจะห้ามสูบบุหรี่ถนนยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับไปมาตั้งนานแล้วสิงคโปร์กี่ปีแล้วมั้ง15-16ปีแล้วมั้งไปกี่ครั้ง2ครั้งมั้งสิงคโปร์ไป2ครั้งครั้งที่1มีคนเลี้ยงมีคนเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ก็มีเจ้าภาพอ๋อมีเจ้าภาพไปรักษาใครไม่รู้คนที่สองจำไม่ได้แล้วครับโอเคเนาะจบไหมไม่มีใครถามต่อเลยตกลงมันไงเพศแม่ไข่เกิดได้ยังไงตอบได้ไหมครับอ่ะเฉลยก็แล้วกันเดี๋ยวมันค้างคาใจโอ้โหเพราะว่าผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วเมื่อกี้เนี่ยมาดูเอ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยยืดเวลาในแบบนี้ยืดเวลาย้อนระยะทางแบบนี้ยืดเวลากับย้อนระยะทาง เวลากับระยะทางมันผกผันกันนะระยะทางความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลาเวลาคิดก็คิดโครงสร้างพวกนี้ความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลาระยะทางกับเวลาผกผันกันใช่ครับมันผกผันกันเวลาน้อยระยะทางยาวไกลใช่ป่ะใช้เวลาน้อยระยะทางเลยใช่ความเร็วใช้เวลาน้อยระยะทางยาวไกลโอเคนั่นผกผันกันครับเวลาน้อยระยะทางจะมากระยะทางมากเวลาจะน้อยเอ้ย เออใช่เห็นไหมใช่ก็ใช่ก็แค่นั้นเองผมก็คิดได้แค่นี้แล้วคิดมากกว่านี้ไม่ได้หรอกคิดแบบพื้นๆ นี่นะครับแบบeasy เนาะแบบสบายธรรมดานี่เวลาคิดคนไปคิดทำไมมันยากงอนนะเอาถามมาพี่เอาใครเกิดเองครับผมเกิดจากอิทธิพลของฝั่งนี้ครับไข่ของฝ่ายแม่นะครับที่ผลิตมาแต่ละเดือนทุกเดือน1 ฟอง 1 ฟองนะฮะฝ่ายแม่ไม่ได้ผลิตเองนะครับไม่เหมือนสเปิร์มฝ่ายพ่อผลิตได้เองนะครับ เพราะฉะนั้นการผลิตสเปิร์มเนี่ยถามผมเนี่ยผมตอบได้ทุกมิตินะให้รู้นะครับแต่อย่ามาถามมาตรงนี้ไม่เอานะ เพราะที่นี่ลุงออกสุขภาพนะครับหรือว่าบ้านเราทีวีเนี่ยการเมืองไม่ยุ่งหรือยังไม่ยุ่งก็ได้การมุ้งไม่เกี่ยวหรือยังไม่เกี่ยวจะเดี๋ยวเฉพาะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับนี่สุขภาพคือเรื่องตัวเรากายใจจิตวนตรงนี้แหละครับสิ่งแวดล้อมคือนอกตัวเราแล้วเรียกว่าภายนอกครับผ่านอายตนะ5ภายในคือฟีลลิ่งความรู้สึกรู้สึกตัวเรานี่เองนะครับฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์มันอยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละเราตัวเราเท่านั้นจะรู้สึกว่ามันร้อนตัวเราคือตัวฟิลเลอร์เครื่องวัดนะครับฟิลลิ่งคือความรู้สึกฟิลเลอร์กับฟิลลิ่งอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละบางคนไม่มีฟิลเลอร์ก็ไม่เป็นฟิลลิ่งก็ไม่มี
บางคนก็ไม่มีฟีลลิ่งเลยรู้จักฟีลลิ่งไหมพี่ไม่มีฟีลลิ่งเลยแล้วก็เลยไม่มีฟิลเลอร์เลยฟิลเลอร์ก็ไม่เป็นฟีลลิ่งก็ไม่มีบางคนฟีลลิ่งมีเป็นฟิลเลอร์อย่างดีเลยโอเคไหมครับคิดไปคิดมาครับจะรู้ตรงนั้นนะครับคิดมาคิดไปคิดไปคิดมานะครับเราจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในตัวตนของตัวเราเองนะครับแล้วตรงนี้ตกลงใครเกิดเองนะครับไอ้ทำไมมามันทำไมล่ะถ้าถามประโยคนึงมันก็จะตอบยากครับทีนี้ทำไมอายุ14 15แล้วจึงมีไข่ตกมา5ขวบ10ขวบไม่มีตอบยากนะพี่นะตอบแทนคงไม่ได้มั้งตรงนี้ยังไม่ อันนี้เป็นต้นนะครับนะๆๆๆอ้าวไม่ว่าการเกิดจากอิทธิพลการเหนี่ยวนำนะฮะเหนี่ยวนำหรือดึงดูดก็ได้ครับอิทธิพลระหว่างโลกของเราเราอยู่ในโลกนะครับอย่าลืมนะครับเราเกิดในโลกนะครับโลกมันมีอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมครับอยู่แล้วก็โผล่มาปุ๊บการเกิดผมบอกว่าทุกคนทุกท่านมีปฏิสนธิอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลมดลูกคือห่วงแห่งจักรวาลจำหน่อยครับตรงนี้เป็นภาษาลุงงอกโดยเฉพาะนะครับตอนนี้หลับตาพูดเลยนะห่วงแห่งจักรวาลคือมดลูกของผู้เป็นแม่โอเคนะทุกคนเกิดจากห่วงแห่งจักรวาลเกิดในมดลูกของแม่โอเคนะจำนะครับตรงนี้ต้องจำแม่นๆนะครับผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดนะเวลาผมพูดพวกนี้แล้วนะครับเพราะผมหลับตาพูดนะ9เดือนผ่านไปเสร็จแล้วก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในโลกแล้วจ้าพร้อมกับตัดสายสะดือตัดเลยนะครับคนละตัวแล้วทีเนี้ยอยู่ในท้องแม่ก็เป็นล้อมหนึ่งเดียวกันกับแม่นะครับแม่ก็มีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินแม่กินอาหารแทนดื่มน้ำแทนหายใจแทนโอเคไหมครับนั่นแหละแม่ให้ไป3ธาตุดินน้ำลมส่วนพ่อให้ธาตุไฟธาตุเดียวผ่านสเปิร์มมาจึกคือธาตุไฟที่พ่อให้มานะครับธาตุไฟที่ว่านั้นเป็นธาตุที่ไม่บริสุทธิ์นะครับไม่บริสุทธิ์เพราะนั้นการที่มันถ้าบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเกิดจำนะครับตรงนี้ถ้ามาเกิดได้แล้วก็ตามที่มาเกิดหมูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นสุดท้ายโลกมันนี้มาเกิดเป็นโลกมันนี้ก็ไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันบริสุทธิ์ตรงไหนอยู่ศูนย์กลางของโลกใบนี้จุดศูนย์กลางโลกใบนี้คือจะเป็นจุดที่บริสุทธิ์มีจุดเดียวเท่านั้นเองจุดเดียวเล็กมากเล็กกว่าเส้นผมนะครับจุดนั้นนะครับเล็กกว่าเส้นผมนะครับเล็กจนไม่มีอะไรเล็กกว่าเส้นผมอีกหมื่นล้านเท่ากันแล้วกันเห็นไหมดูสิครับภาษาดวงออกมาจากไหนบอกแล้วไงนี่แหละคือ มันเป็นความรู้ก่อนเกิดตำรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวลุงหน่อยต้องเขียนตำราไว้ให้อ่านกันนะครับภาษาไทยเนี่ยครับภาษาก็อีกเรื่องนึงจะเขียนตำราเล่มนี้เอาไว้ให้อ่านกันเรียกว่าเอ็นไซโคลปีเดียการเกิดมนุษย์การเกิดสรรพสัตว์ก็ได้ได้หมดแหละใส่ในก็ได้ในรูปแบบธรรมดาและธรรมชาติอ่านสนุกผมจะเห็นหนังสือให้อ่านสนุกนะครับเพราะปกติผมมีสไตล์ของการเขียนหนังสืออยู่แล้วล่ะนะใครรู้จักช่างมันหยุดก็คงจะไปอ่านเอาเองแล้วกันนะผมมีสไตล์การเขียนหนังสืออ่านไปด้วยหัวเราะไปด้วยแก๊กๆๆๆเช่นเดี๋ยวเช่นนะนึกก่อนกำเนิดเครื่องยนต์เครื่องยนต์เกิดได้ยังไงการเกิดเครื่องยนต์รามพบทใช่ไหมละเอียด
จำไม่ได้ก็ไม่รู้ที่ว่านี่กำเนิดเครื่องยนต์โถคิดได้ยังไงเครื่องยนต์เกิดได้ยังไงนั่นเองเครื่องยนต์เกิดได้ยังไงเอาไปในหมดแล้วเนี่ยเหลือนิดเดียวเองมันลบไปเองเหรอโอเคทุกวันนี้ยังจัดรายการนี้อยู่อีกหรือเปล่าหยุดแล้วครับหยุดมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37เอ้ยหยุดตั้งแต่วันที่1มีนาคมพ.ศ.2561นะครับเพิ่งหยุด1มีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับมีนาอะไรล่ะเมื่อเรากุมภามีนาเมษาพฤษภาพิจารณากรกฎาคมครับ 3-4 เดือนมานี่เองนะครับ ผมทำรายการวิทยุมาตั้งแต่ปี25นะครับเพิ่งหยุดไปเมื่ออะไร1มีนา61นี่เองครับตั้งแต่ปี25นะครับเห็นไหมนี่ธรรมดานะให้รู้ว่า ยุคสมัยนั้นมันยุคแม่อะไรแม่ชะม้อยผมเรียกว่าแชร์ล้มชาตินะยุคสมัยนั้นครับงูกินหางแม่ชะม้อยแม่นกกระเต็นแม่อะไรผมเรียกว่าแชร์ล้มชาติยุคนู้นครับเงินในระบบมีบางคนหอบไปเล่นแชร์กันหมดธนาคารจะล้มเอาธนาคารจะล้มเอาว่าไปนู่นนะครับผมพูดไปงั้นแล้วแชร์ล้มชาติจบเนาะไม่มีใครถามมาแล้วในจอเนี่ยผมก็เริ่มล้าเนี่ยสรุปได้ไหมวันนี้พูดมาเยอะแยะผมว่าผมพูดมากกว่าทุกวันนะวันนี้อ่ะมันยังจริงๆผมจะรู้สึกนั้นจริงๆนะเวลามันเดินช้าจังปล่อยมันไปมันเดินช้าที่สุดก็ที่สุดจนถ้าไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์เวลาก็เป็นอากาลิโกอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับจนไม่มีเวลาเวลาก็เป็นศูนย์นะสิพี่เป็นศูนย์ก็โอเคไม่มีอะไรนะพร้อมไหมเนี่ยมีใครที่จะให้ช่วยปวดหัวตัวร้อนบ้างไหมครับถ้ามีก็เชิญนะครับแล้วใครมีปวดหัวตัวร้อนก็เชิญครับ02-985-9886เอาเลย02-985-9886เอาเลยพี่เอาเลยอ่ะก็จะให้ช่วยเรื่องสุขภาพพลังงานซ่อนอยู่ในเสียง เสียงที่ได้ยินทั่วไปเป็นเสียงที่ไม่บริสุทธิ์นะครับแต่เสียงผมเนี่ยมันบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงผมเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างไป เอาหูฟังไว้เตรียมหูฟังไว้คนไหนจะให้ช่วยเรื่องสุขภาพนะครับมันถึงยุคพลังงานครับนี่คือผมเรียกว่าเรื่องสุขภาพอนาคตลุงงอกสุขภาพอนาคตยังไงลุงงอก Pure Energy in Us นะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวเรานะในตัวทุกคนทุกท่านนะคนไหนให้เจอตรงนี้นะครับต้องบอก Pure Energy in us แค่ไหมจะได้เข้าใจกันง่ายๆไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับสบายๆมีไหมโทรศัพท์ไม่มีบ้านใครบ้านใครนะให้เวลาสัก 4-5 นาทีเ
วันนี้หน้าจอเราก็50ท่านเนาะครับก็ดีครับถามตอบปุจฉาพิจารณานะครับท่านถามผมก็ตอบผมจะกล้าก็ไม่ตอบไม่กี่คำถามหรอกครับประมาณสัก2คำถามหรือ3คำถามเนี่ยไม่เกิน3แน่นอนเป็นคำถามที่ยังไม่ตอบไม่ใช่ตอบไม่ได้แต่ยังไม่ตอบเชิญครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณลุงไม่ว่าไปครับมือชาครับคุณลุงมือชาเอากาแฟไปเนาะครับดีไหม มันชาสองข้างหรือข้างขวาข้างเดียวคุณเป็นตัดหญ้าช่วยพี่สาวมาทั้งวันเลยครับเหรอเพิ่งชาทั้งนั้นน่ะชาได้ตั้งแต่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะผมเนี่ยยังชาอยู่ครับมันไม่หายครับอากาศจะไม่หายครับโอเคดูมันจะหายนะครับหายไปพร้อมอากาศเนี่ยดูนะอ้าวทำตามคำบอกอ้าปากกว้างงับอากาศเข้าไปเปิดฟังเสียงให้ดีมือรูปหัวรูปไปสวยผมไปด้วยนี่เอาถูตัวไปด้วยถูตัวเช็ดตัวถ้ามีหมาเดินผ่านมาก็รูปหลังหมาเงี้ยมีควายผ่านเดินมาก็รูปหลังควายทำไปด้วยหายใจด้วยฟังเสียงลุงออกด้วยสะบัดมือสะบัดแบบที่เห็นในภาพในจอเนี่ยสะบัดไปเลยหายชาเงี้ยไม่หายตามมาเหยียบด้วยท้าด้วยขนาดเนี้ยถามว่าเป็นจังได้ครับผมเราคิดว่าครับคุณหนึ่งงงไหมงงไหมงงบ่ก็งงครับเพราะว่าเคยกระสับตรงครับแต่ยิ่งตามสายเด้อเออตามสายกันได้เนาะพอใจไหมเบาขึ้นเยอะครับคุณหนุ่มเบามากเบามากคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นกาแฟไปเลย เอาชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปครับ สำนวนพอได้นะครับผมคุณหนุ่มครับแค่นี้เนาะได้ครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีไฟฟ้าสถิตมันแลกเปลี่ยนกันนะครับแค่นี้เองเวลาผมอธิบายเรื่องไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวนะครับเรื่องนี้พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกนะครับทีนี้พอเราทำงานปุ๊บมันไดนามิกก็แปลว่าเคลื่อนที่เคลื่อนไหวปุ๊บได้เรื่องเลยนะครับเป็นการแลกเลยนะครับแลกกันกลางอากาศนี่เลยนะถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบมันเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถคำนวณได้นะมันเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับเป็นไฟฟ้าไม่มีทฤษฎีมารองรับประมาณนั้นนะครับนะเพราะมันธรรมชาติมนุษย์ไม่สามารถสร้างทฤษฎีหรือว่าสร้างใดๆมาวัดพวกนี้แต่เราจะรู้โดยความรู้สึกนะครับความรู้สึกก็คือระบบประสาทนะครับจะรู้ได้โดยระบบประสาทจำหน่อยครับตัวนี้ต้องจำนะครับเป็นภาษาต้องจำนะดูได้โดยความรู้สึกโอเคนะคำว่าชาแปลว่ารู้สึกว่ามันไม่รู้สึกภาษาผมมันซ้อนภาษานะคำว่าชามันเป็นภาษามีความหมายว่าจะรู้สึกว่ามันไม่รู้สึก
นี่คือภาษามันยากตรงนี้มันซ้อนภาษาอยู่ถ้าหากว่าไม่คิดจะไม่ได้เลย รู้สึกว่าไม่รู้รู้สึกว่าไม่รู้สึกว้ายนี่มันก็เข้ากันไม่ได้ชัวร์งอกเอ้ย ใช่ไหมครับอ้าวก็บอกง่ายมนุษย์แอบนอมอนเขาจะพูดจางนี่แหละครับแต่ความสามารถเขาระดับไหนล่ะนี่เห็นไหมมนุษย์แอบนอมอนหรืออันคอนเซียสเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความรู้สึกอันคอนเซียสบอกให้ทราบก็ได้หมดความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลก็เอาความรู้สึกไปทิ้งไปแล้วมันจะมีความรู้สึกได้ไงบ้างนะครับนี่เป็นต้นโอเคไหมครับมันจะหมดความรู้สึกตรงนี้ฮะถือโอกาสเล่าเป็นเนื้อหนังนะครับว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยสติกับสมาธิมันของคู่กันนะเป็นคู่ตุนางันกันเลยนะครับสติกับสมาธิของคู่กันผมใช้คำว่าสติสมาธิปัญญานะครับหรือสติสมาธิพลังงานบริสุทธิ์และกันง่ายดีโอเคไหม ปัญญาคือพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์ด้วยนะครับ สติสมาธิของนี่มันของสองสิ่งมันเกาะกันอยู่พอเวลามันไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะสติหายไปว่าความรู้สึกหายไปหมดเลยไม่รู้สึกเลยเห็นไหมฮะไอ้ตรงที่ว่าไม่รู้สึกตรงนั้นแหละครับมันได้รับพลังงานตรงนี้มามันเหมือนข้ามมิติครับถ้าไปภาษาวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่านิวตริโน่ก็เรียกว่าหายตัวก็ว่าได้นะครับนิวตริโน่ภาษาฟิสิกส์จะเรียกว่านิวตริโน่นะครับหรือเวลาจะมาใช้คำว่าโฟตอนนะครับโฟตอนก็ว่าได้นะครับซึมซับกับอนุธาตุทั้งในที่ไม่ว่างด้วยนะครับโฟตอนมันจะรายละเอียดกันอยู่นะครับเนี่ยมาใช่มาพูดคำว่ารายละเอียดก็ยุ่งอีกแล้วภาษาต่างดาวผมยิ่งไม่ถนัดอยู่แล้วโอ้ปล่อยผมไปตามภาษาบุ๋มก็แล้วกันเนาะโอเคไหมถูกเวลาไล่ลงเนาะยินดีทุกท่านครับทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดนะฮะในจอบ้านเราดูทีวีนะครับตอนนี้เวลาต่างๆรู้ว่าผมจะมีเหมือนมีอะไรมันมีตัวประกันอยู่20,000 กว่าเนี่ยจะคิดจะพูดจะทำอะไรต่างๆนะก็คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาฟังจากลูกหอกใดๆก็ตามทีนะขอให้แบ่งทัศนะตัวเองเอาไว้ความรู้สึกก็ว่าได้ทัศนคติก็ว่าได้เป็น3สิ่งนะฮะ1ปัญญาแยกไว้เป็น3สิ่งนะครับเห็นดีด้วยไม่เห็นดีด้วยชอบไม่ชอบนั่นนะครับนะนั่นคือกลุ่มกลุ่มเฉยๆก็มีกลุ่มวางเฉยเพราะนั้นใดๆก็ตามพอเราไปเห็นผ่านจอใครก็ตามทูตก็ตามทีแล้วก็ให้เข้าใจเขาทั้งสองข้างทั้งด้านเห็นด้วยด้านไม่เห็นด้วยเพราะหนึ่งปัญหาเช่นไฟแช็กตัวนี้โอ้โหสีนี้ดีสวยจังเลยบางคนนั่งโอ้ยมันจะดีมันจะไปสวยได้ไงวะก็คือไม่ชอบเห็นไหมครับแต่เราคนบ้านเราดูทีวีเนี่ยฟังสองด้านให้ได้นะครับอย่าไปให้ความเห็นว่าผิดหรือถูกโอเคไหมไม่งั้นจะเข้ากลุ่มเขาเราจะไม่รู้ตัวโอเคไหมเข้าใจไม่เข้าใจรู้ไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็วางเฉยให้ได้นี่ฮะคนที่วางเฉยได้คนนั้นจะมีอายุยืดยาวอยู่นานเราเรียกว่าอุเบกขานะครับภาวะอุเบกขาคือภาวะเข้าใจทั้งสองด้านแล้วทำให้เราวางเฉยถ้าเป็นตาช่างก็นิ่งใจนั่นเองครับสงบรวมความแล้วคือใจสงบเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตพลังงานบริสุทธิ์หรือพิชิตความว่างโดยอัตโนมัตินั่นแหละโอเคบ้านใครผู้นิชาประกอบสมาชีพชอบในเชิญตับตาใสมีความแม้ว่าอยากทะเลาะเบาแว้งการซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อแต่ถ้าหากว่าจะปกปักรักษาทรัพย์สินขันที่หามาด้วยตนเองคนมีหนี้ก็ใช้หนี้ไปทยอยใช้หนี้กันไปแต่อย่าให้มันเกิดขาดสภาพคล่องนะครับค่อยๆผ่อนใครมีเป็นเจ้าหนี้ก็
ค่อยๆคุกเข่าพูดเขาหน่อยนึงขอความเมตตาอะไรก็ว่ากันไปนะค่อยๆผ่อนสั้นผ่อนยาวกันไป ขอให้สมาธิรักษาทรัพย์สินค้าที่หามาได้ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงแต่ถ้าจะเป็นการเดินทางจะไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบล้อหมุนทุกก้าวจะเดินทางน้ำบกหรือทางอากาศบกน้ำอากาศหรือแม้ว่าจะไม่ไปไหนนั่งนิ่งนะครับก็ขอให้ได้รับจากความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กลับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอบจ๊อบ thank you very big ครับผม